ให้ทุกคนดูที่บนกระดานเล่าความรู้สึกเกี่ยวกับโปสเตอร์แผ่นนี้ให้ฟังหน่อยครับผมว่ามันคือบรรยากาศของการจากลามันสีแดงไม่ได้แดงจนให้ความรู้สึกสดชื่นนะเป็นแดงหม่นรู้สึกว่ามันเป็นความเจ็บปวดสีแดงมันไม่ได้สดใสขนาดนั้นไม่ได้ดีขนาดนั้นตอนจากกันมาเลยอ่ะเล่าสิเล่าความรู้สึกรู้สึกว่ามันดูสดใสตลกมันแบบสีเหลืองเหมือนเขากำลังวิ่งหนีเหมือนแบบหนังตลกอ่ะจริงๆเรื่องนี้หนังดราม่าอ๋อคอมเมดี้ดราม่าวิเคราะห์อะไรก็ว่ามาเลยรู้สึกว่ามันเหมือนเป็นการที่เราเป็นครอบครัวกันแล้วเรากำลังจะจากลาแต่ก็จากลาแบบมีความสุขเพราะว่ามันเป็นสีเหลืองอ่าฮะอ่าฮะเรามาเลยคือไม่ต้องถามเพื่อนเราอยากฟังความรู้สึกของพวกเองรู้สึกสงสัยสงสัยเพราะว่าเพราะว่าสายตาเขาสายตาเขาทำไมหรอเขาสงสัยหมายถึงว่าเขาสงสัยหรือว่าเราสงสัยว่าเขาสงสัยเราสงสัยว่าเขาสงสัยต่อเราสงสัยเขาสงสัยแล้วมีอะไรอีกว่ารู้สึกว่า aggressive ครับ aggressive ยังไงหรอแบบสายตาครับดูแบบจดจ้องอะไรสักอย่างแล้วทำให้แบบรู้สึกกลัวกลัวเล่าความรู้สึกรู้สึกว่ามันเหงาค่ะแล้วก็น่ากลัวเหงาแล้วก็น่ากลัวทำไมอ่ะเพราะอะไรมันมืดแล้วมันก็แบบอยู่คนเดียวเหมือนอยู่คนเดียวเหรอมันก็เหมือนไม่รู้จะเล่นกับอะไรแล้วก็เลยนั่งเล่นกับทีวีนั่งเล่นกับทีวีไม่ใช่จวนอย่างนี้ไม่ใช่จวนรู้สึกเหงาดีนะคะเหงาดีนะครับนี่บอกเราใช่ค่ะ แต่ ว่าแค่สงสัยว่าไอ้ตัวข้างๆมีไม่เล่นตัวข้างๆมันมีตุ๊กตาอ๋อเรื่องนี้เราก็ไม่เคยดูนะน้องอาจจะอยากมุดเข้าไปในทีวีหรือเปล่าแบบจูออนไม่รู้สิหนูก็ไม่เคยดูเหมือนกันอ่ะอันนี้ล่ะใช่คำถามแรกคือทำไมต้องทาทับด้วยเออนั่นน่ะสิมีใครตอบด้วยไหมรู้จักงานของคนนี้ป่ะไม่รู้จักก่อโหูยอ่ะแล้วรูปนี้เห็นอะไรก็รู้สึกไงก็เล่ามาเลยก็ได้รู้สึกไงก็เล่ามาเลยรู้สึกเฉยๆเลยงาน2รูปนี้นะครับคือแบงซี่เป็นกราฟฟิตี้แล้วก็มีความเป็นแอคทิวิสต์ด้วยใช่นักกิจกรรมมันก็การเมืองแหละภาพนี้เนี่ยมันคือการเรียกร้องพื้นที่สวนนั่นแหละคือเขาล้อเลียนว่ามันคือกำแพงในลานจอดรถที่เขียนว่าพาร์คกิ้งแต่เขาต้องการเรียกร้องก็คือเอาคำว่ากิ้งออกให้เหลือเป็นพาร์คเขาก็เลยพ่นทับเขาต้องการสื่อสารการเรียกร้องการใช้พื้นที่แล้วก็รูปนี้มีชื่อรูปว่า Venice in Oil งานนี้มันปรากฏขึ้นที่ Venice Biennale เหมือนกับบางกอก Biennaleแต่ว่ายิ่งใหญ่กว่าเราในส่วนตัวเราใช้คำได้ว่ามันยิ่งใหญ่กว่าเพราะว่าเวนิสมันเป็นเมืองศิลปะเนาะจะเป็นการรวมตัวกันในแต่ละปีของศิลปินที่ได้รับคัดเลือกงานนี้คือแบงซี่อ่ะคือดังระดับโลกแต่เขาไม่เคยถูกเบียนเน่เชิญเขาก็เลยไม่เชิญกูใช่ไหมได้ด้วยความเป็นหัวขบถก็เลยวาดรูปนี้แล้วไปตั้งที่งานกลางงานด้วยแต่รูปที่วาดเนี่ยจะเห็นไหมว่าชื่อมันคือเวนิสอินออยล์แต่ว่ารูปเนี่ยไม่มีการสื่อถึงเวนิสเลยเป็นการล้อเลียนว่าเวนิสเนี่ยเขาเปิดท่าเรือใหม่ให้เรือครูซลำใหญ่เนี่ยเข้าไปนี่หรือเปล่าคือสิ่งที่เวนิสต้องการทั้งที่จริงแล้วศักยกรรมความงามของเวนิสอะมันเลอค่าอยู่แล้วอยู่ดีก็มีเรือมาจอดทับอะไรประมาณนี้นะอันนี้คือเห็นว่าทุกคนไม่รู้จักว่าเขาคือใครแล้วมีคนต้องสงสัยว่าทุกวันนี้เรายังไม่ชัวร์ว่าแบงซี่เป็นคนหรือกลุ่มคนเพราะไม่เคยมีใครเห็นหน้าแล้ววิดีโอชุดนี้มันเจ๋งมากคือมีคนสงสัยว่านี่คือแบงซี่แต่ไม่รู้ว่าใช่หรือเปล่าอ่านประโยคนี้ให้เพื่อนฟังหน่อยจงรักกันแต่อย่าสร้างพันธนาการแห่งรักให้มันเป็นเพียงคลื่นทะเลสาดซัดระหว่างชายฝั่งแห่งจิตวิญญาณของเธอทั้งสองส่งมาให้โมเดลเล่าความรู้สึกหน่อยเราให้เล่าความรู้สึกกวีอันนี้เป็นกวีของคาวิดยิบลานเป็นกวีชาวเลบานอนนะครับเป็นกวีระดับโลกเล่าให้ฟังหน่อยว่ารู้สึกอย่างไรมันดูก็มีความสับสนนะครับคนเขียนก็ดูว่าใจหนึ่งก็ดูมีความต้องการบางอย่างแต่ก็ไม่สามารถทำได้จริงๆเหมือนว่าขังตัวเองอยู่ในกรอบอะไรสักอย่างประมาณนี้อ่ะอ่านให้เพื่อนฟังหน่อยอย่ายืนเคียงข้างแต่ไม่มากจนแนบชิดเคียงใกล้แม้เสาวิหารยังถูกปลูกไว้ให้แยกห่างและต้นโอ๊กกับไซเปรสให้อาจเติบใหญ่ได้ภายใต้เงื้อมเงาของกันและกันส่งให้มิมและมิมเล่าความรู้สึกกับบทกวีนี้ให้ฟังหน่อยคือหนูรู้สึกว่ามันชัดเจนนะคะว่าบางทีเราอาจจะไปด้วยกันไม่ได้แต่ว่าเราจะคอยซัพพอร์ตและยืนเคียงข้างกันตลอดค่ะเฮ้ย hey, คือ ถึงแม้ว่าบางครั้งเราจะต้องแยกทางเพราะว่าจริงๆมันไม่ใช่แบบว่าเหมือนที่เขาบอกว่ามันเติบโตไปด้วยกันไม่ได้แต่ว่ามันจะคอยอุ้มชูกันและกันตลอดค่ะมันไม่ได้หมายว่าเราไม่รักกันใช่ไหมใช่ไหมความรักก็ต้องการที่ว่างหรือว่าโอเคที่เราทำมาทั้งหมดนะครับ
มันคือคำว่า interpret หรือการตีความและการแปลความหมายทำไมเราถึงหยิบยกประเด็นเรื่องนี้พูดมาก่อนเนื้อหาจริงๆจริงๆมันคือเนื้อหาส่วนหนึ่งที่เราไม่ค่อยได้พูดถึงกันมากนักในห้องเรียนด้วยซ้ำนะครับการที่ฟีดแบ็กมาของพี่เนยว่าไอ้นัยยะมันคือคำว่าอะไรทำไมทุกคนต้องพูดนัยยะตลอดเวลาเลยอะไรเงี้ยเราก็เลยต้องไปตั้งคำถามกับตัวเองว่าเออเราจะสื่อสารให้พวกเองรู้ได้ยังไงดีว่างานที่เราทำในหน้าที่ของสามนิกเนี่ยมันมีสกิลตรงนี้อยู่แล้วมันเป็นสกิลที่ไม่ค่อยได้รับการพูดถึงกันมากนักนะครับเราต้องการให้ทุกคนเนี่ยใช้เซนเซชันซึ่งเป็นทักษะพื้นฐานที่ติดตัวมาในหน้าที่ของสามนิกที่ต้องฝึกปรือเราเป็นสามนิกเนาะขาข้างหนึ่งหรือด้านหนึ่งของชีวิตมันต้องอยู่กับศิลปะมันคือสิ่งที่ถูกแสดงออกมาจากตัวผู้ถ่ายทอดใช่ไหมครับเราเองในฐานะที่เราอาจจะยังไม่ใช่ครีเอเตอร์ผู้ทรงอนุภาพมากนะใช่ไหมก็ได้เราอาจจะเป็นครีเอเตอร์ตัวน้อยเราเริ่มวาดการ์ตูนเริ่มวาดคาแรคเตอร์ก็ถือว่าเราเริ่มสร้างงานศิลปะเราทำงานอะไรก็ได้ที่มันสื่อถึงการแสดงออกของเราเองไม่แต่การแต่งตัวหรือแฟชั่นมันก็คือการศิลปะประเภทหนึ่งเพราะงั้นเราเลยอยากให้ทุกคนฝึกในห้องเรียนตอนที่เราเลคเชอร์เราให้ทุกคนส่งไมค์ให้ทุกคนพูดทุกคนก็พูดในสิ่งที่เองรู้สึกกับบางคนพูดในสิ่งที่เองรู้สึกน้อยกับไม่รู้สึกพูดอะไรเลยเดี๋ยวเราจะมีคำตอบให้ว่ามันมีผลกับหน้าที่การงานของพวกเราอย่างไรนะอันนี้ฮะ In the Mood of Love หนังเรื่องนี้มันพูดถึงความรักที่ไม่เป็นไปตามเป้าประสงค์ของชายหญิงคู่หนึ่งผู้มีครอบครัวมาก่อนแล้วเองจะเห็นการวาง composition จะเห็นว่าวิธีการที่มันจะมีชายหญิงเนาะเดินหันหลังกันแต่เงาเนี่ยเป็นนัยยะบ่งบอกถึงความสัมพันธ์บางอย่างโดยมีสีแดงกับสีเหลืองเนี่ยเป็นตัวบ่งบอกนัยยะอีกบ่งบอกความหมายบางอย่างที่แฝงอยู่ในหนังเรื่องนี้อันนี้ Listen Miss Sunshine เป็นพูดถึงครอบครัวหนึ่งครอบครัวใหญ่ๆที่ต้องเดินทางข้ามรัฐในสาวเรนกาเพื่อพาลูกไอ้ตัวเล็กเนี่ยไปประกวดแดนเซอร์แต่ความซับซ้อนของความสัมพันธ์ในครอบครัวมันมีมหาศาลด้วยความที่คน5คนต้องมาอาศัยอยู่ในรถตู้คันเล็กๆเนี้ยมันเกิดความกระแทกแดกดันเปราะบางมันเลยทำให้การเดินทางครั้งนี้มันไม่ใช่แค่พาไอ้ตัวเนี้ยไปประกวดแดนเซอร์ไปดูต่อเองเรื่องนี้ถ้าคนสังเกตดีๆจะเห็นว่าพ่อหนุ่มคนนี้ตอนนี้เนี่ยคือคนละช่วงวัยไม่มีใครสังเกตเลยใช่ไหมเพราะว่าโรคไม่เคยปรากฏขึ้นต่อหน้าเราแม้แต่มันอยู่ตรงหน้าเราเราไม่เคยสังเกตพูดถึงเรื่องนี้เราเป็นคนที่มีไอเล็กคือการเวลาว่าจะถ่ายรูปสตรีทโฟโต้มันมีสิ่งนึงที่มันมักเกิดขึ้นสตรีทโฟโต้เนี่ยจะพูดถึงจังหวะและเวลาของความไม่ใช่เรียกว่าบังเอิญด้วยซ้ำบางครั้งคือต้องไปนั่งรอเพื่อได้จังหวะนั้นมาแล้วมันก็มีโปรคนนึงระดับโลกกันบอกว่าไม่มีเทคนิคไหนในโลกเทียบเท่ากับการช่างสังเกตซึ่งการช่างสังเกตเนี่ยเป็นเรื่องที่เราทักท้วงกับนักศึกษามาทุกชั้นปีว่าการที่เป็นสารนิกหรือการเป็นนักออกแบบคุณต้องเป็นความช่างสังเกตกรณีก็เช่นกันเห็นไหมทุกคนแทบไม่สังเกตเลยว่าทำไมการแบ่งเซกชันสีเขียวออกเขียวม่วงแล้วก็ออกน้ำเงินเนี่ยมันสื่อสารอะไรในภาพทั้งที่มันอยู่ตรงหน้าเราแท้ๆอันนี้เราต้องพอยเอาให้ทุกคนเข้าใจว่าเนี่ยแหละคือสิ่งที่มันอยู่ต่อหน้าเราแต่เราไม่เคยได้คอนเชียสมันเลยเพราะว่าเราไม่ได้ฝึกความช่างสังเกตนั้นทุกคนก็ต้องฝึกกันแหละอันนี้เล่าให้ฟังเนาะเรื่องราวของเด็กหนุ่มคนนึงที่โตมาเป็นคนผิวดำแถมเป็นเกย์เขาต้องผ่านประสบช่วงเวลาที่ยากลำบากตลอดเด็กวัยรุ่นจนถึงโตไปดูเนื้อหาเอาเรื่องนี้เราไม่เคยดูแต่เป็นงานสยองขวัญเรื่องนึงแต่ทุกคนจะเห็นว่าไม่ว่าจะเป็นรักหม่นแบบดราม่าสยองขวัญก็จะมีการใช้สีในการสื่อสารบางสิ่งบางอย่างออกมานี้พูดถึงงานกราฟฟิตี้ที่พูดถึงต้องการการสื่อสารที่เราเล่าไปแล้วแม้แต่ตัวหนังสือที่อยู่ตรงหน้าเราก็มีความซับซ้อนของความหมายที่จะสื่อสารออกไปให้กับผู้ได้รับสารได้ทราบ2กวีนี้จริงๆแล้วมันมีความพูดถึงที่ว่างบางอย่าง Hidden Dimension ระหว่างความรักของคน2คนคือถ้าใครเคยฟังเพลงของพี่โจ้วงพอสอ่ะชื่อเพลงที่ว่างบอกใช่ไหมลองไปฟังดูความหมายเดียวกันก็คือจริงๆความรักเนี่ยมันนิยามได้หลายแบบแต่ความรักต้องการที่ว่างเพื่อให้ต่างคนต่างเติบโตความรักคือการยอมรับซึ่งในการเติบโตของกันและกันน่าจะเป็นนิยามที่ซิมพลิฟายที่สุดอันนี้ประมาณนี้นะแต่เนื้อหาเนี่ยก็คือการตีความทุกคนต้องมีความสามารถในการที่การตีความและการแปลความหมายเด็กๆชอบเอาข้อมูลที่อาจารย์ให้มายูเซอร์ให้มาแล้วมาแปะเป็นงานไม่ผ่านการคัดกรองไม่ผ่านกระบวนการตีความที่สำคัญสุดคือไม่สามารถแยกได้ว่าอะไรคือสิ่งที่ต้องตีความและอะไรคือสิ่งที่ไม่ต้องตีความเดี๋ยวเรามาดูความหมายกันนะครับประโยคนี้คือพวกเราใช้ภาษาเพื่อในการสื่อสารความคิดของเราดังนั้นมันเป็นเรื่องที่ไม่น่าประหลาดใจที่คำศัพท์ที่พวกเราใช้มันสะท้อนวิธีที่เราคิดอันนี้มาจากหนังสือ Introducing NPL นะครับเราในฐานะที่เราต้องอยู่ในสังคมใช่ไหมเราสามารถมองเห็นเลยว่าเพื่อเรามีความคิดความหมายผ่านวิธีที่เขาพูดเราอาจจะมองเห็นทะลุโป่งถึงเบื้องลึกเบื้องหลังเขาด้วยซ้ำกับวิธีที่เขาคิด
แล้วมันเกี่ยวไงกับงานศิลปะแน่นอนในภาษาไทยง่ายๆการสื่อสารมันคือต้องมีผู้รับสารและผู้ส่งสารการที่เราคุยกันตอนนี้เหมือนผมเลคเชอร์เนาะส่งสารไปให้พวกคุณทุกคนทุกคนก็เป็นผู้รับสารบางครั้งเวลาเราคุยกันตอนตรวจแบบเราเป็นทั้งผู้รับและเป็นผู้ส่งสารสิ่งที่เราต้องคอนเซนเทรตคือเราต้องตั้งใจฟังว่านักศึกษาในที่ตรวจแบบเรากำลังสื่อสารอะไรกลับมาแล้วเราต้องใช้ภาษาในเชิงไหนกลับไปเพื่อสร้างความสื่อสารให้แต่ละคนได้เข้าใจว่าสิ่งที่เรากำลังพูดกันอยู่มันพูดถึงอะไรดังนั้นจังหวะนี้ทุกคนลองตั้งคำถามง่ายๆตอนเราทำเลคเชอร์ก็รู้สึกว่าเราคงต้องตั้งคำถามประมาณนี้ว่าถ้าการสื่อสารมีกริยาหรือการกระทำใช่ไหมมันจะมีลักษณะทางกายภาพอย่างไรแล้วสารคืออะไรเอาคำถามแรกก่อนถ้าการสื่อสารเป็นกริยาสักอย่างมันจะมีลักษณะเป็นไงก็เป็นการท่าทางค่ะท่าทางฮะท่าทางค่ะท่าทางถ้าเรายืนพูดงี้เราสื่อสารอะไรหมายถึงว่ากริยาท่าทางค่ะอ๋อกริยาท่าทางอ่ะแล้วสารคืออะไรถามไอ้ต่อแล้วสารคืออะไรสารก็คือข้อมูลที่เราจะสื่อค่ะข้อมูลที่เราจะสื่อสารในบริบทหมายถึง intention ใช่หรือไม่สารที่เราพูดถึงคือสารนี้ที่มีนัยยะทางการสื่อสารถึงการพูดไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามนะมันเหมือนเจตนาหรือเปล่าเหมือนกับแพลวเชิญตรงนี้หน่อยครับสารเดียวกันป่ะสารเดียวกันป่ะเจตนาเดียวกันป่ะแต่คนละเครื่องมือคนละการกระทำมาออกมาทำไมเนี่ยไปนั่งได้แล้วไป ขอบคุณมากที่เป็นตัวสาธิตถ้าเราลองขยายความในเลนของสาปนิกการสื่อสารมันคือสิ่งนี้ป่ะลักษณะของบางอย่างที่พุ่งออกไปฟอร์สแรงบางอย่างที่พุ่งออกไปแต่มันไม่ได้พุ่งออกไปแค่แรงอย่างเดียวมันพุ่งออกไปพร้อมกับอินเทนชันที่มันบรรทุกไปเหมือนกับที่เราส่งแรงออกไปโดยการใช้ภาษามือกับเราส่งแรงออกไปโดยการใช้แพรวนอนเล่นมือถืออีกแล้วเจตนาของเราคือตักเตือนอะไรเงี้ยนั้นทุกคนในการสื่อสารของทุกคนมันมีเจตนาแฝงอยู่ที่ต้องการที่จะสื่อออกไปให้ผู้รับสารได้รู้แต่สารที่ส่งไปมันเกิดจากต้นกำเนิดไหนล่ะระหว่างสำนึกที่จะส่งไปก็คือตั้งใจที่จะส่งไปกับไร้จิตสำนึกที่จะส่งไปเป็นเรื่องสำคัญในงานออกแบบเพราะว่างานที่เราทำโดยที่เราไม่ได้มีสำนึกในการส่งออกไปเนี่ยมันก็จะสื่อสารถึงงานที่ไม่มีคุณภาพโดยพื้นฐานนะครับเพราะงั้น intention เนี่ยมันคือสิ่งที่ไม่ปรากฏรูปร่างถูกป่ะ intention ของมนุษย์มันอยู่ในระดับนามธรรมด้วยซ้ำคือมันไม่เคยปรากฏรูปร่างออกมาเลยพวกเรารู้สึกถึง intention พวกเรารู้สึกถึงเจตนาของฝั่งตรงข้ามของผู้รับสารได้โดยอัตโนมัติพวกเราสามารถรับรู้ถึงพลังบางอย่างที่ถูกส่งออกมาจากผู้ส่งสารในฐานะที่เราเป็นผู้รับสารในขณะเดียวกันที่เราเองก็เป็นผู้ส่งสารเนี่ยเราก็ส่ง intention บางอย่างออกไปในทุกๆครั้งที่เราพูดคุยเพราะ intention มันเลยเหมือนกับบางสิ่งบางอย่างมันอาจจะเป็นสปิริตหรือจิตวิญญาณก็ได้อ่ะทันทีที่เราส่ง intention ออกไปเนี่ยสิ่งที่ต้องการคือสื่อหรือมีเดียมหรือร่างทรงของ intention เหล่านั้นเราพยายามจะใช้ภาษาง่ายๆนะจะไม่ใช่ศัพท์วิชาการมากแต่ให้ทุกคนจินตนาการตามว่าเราส่งจิตวิญญาณบางอย่างที่เรียก intention เนี่ยออกไปเนี่ยมันต้องการมีเดียมก็คือสื่อนั้นตั้งแต่หนังแต่เรื่องมีมูดมีเรื่องราวที่การเล่าแต่เขามีเค้าโครงของธีมใหญ่ๆเขาไม่สามารถอธิบายให้คนฟังได้ว่าหนังเรื่องนี้คืออะไรเขาเลยต้องสื่อสารอารมณ์ของหนังผ่านใบปิดซึ่งใบปิดเหล่านั้นเนี่ยก็ถูกเจเนเรตหรือถูกก่อกำเนิดเป็นสื่อผ่านการวิเคราะห์ทางการวางคอมโพสิชันของงานศิลปะของการบอกเล่าเรื่องราวหรือการส่งสารให้ถึงผู้ที่ดูออกไปหรือแม้แต่แบงค์ซี่เองก็ตามก็ต้องการก็ใช้กราฟฟิตี้ในการเป็นมีเดียมรวมถึงคาหยิบดิบลานที่ใช้ตัวหนังสือคำเป็นมีเดียมเป็นสื่อนี่มีเดียมของเราคืออะไรมีเดียมในมุมมองสถาปนิกที่เราทำงานด้วยส่วนใหญ่ก็คือภาษาสัญลักษณ์และแน่นอนวัตถุกายภาพ physical things ต่างๆสังเกตวันนี้มีไม่มีใครมีโมเดลมาบ้างไม่มีใช่ไหมเพราะทันทีที่การทำงานศิลปกรรมมีแต่ภาษามีแต่สัญลักษณ์มันก็มีความเป็นไปได้สูงที่ทำให้เกิดสิ่งที่เราตั้งใจจะสื่อคลาดเคลื่อน error แต่ทันทีที่เรามีวัตถุทางกายภาพที่ถูกวิเคราะห์ผ่านจากภาษาและ symbol แล้วออกมาเป็นโมเดลมันจะทำให้ผู้รับสารเนี่ยเข้าใจในสิ่งที่เราต้องการสื่อสารมากขึ้นโดยเฉพาะในการเรียนศิลปกรรมอาจารย์จะสามารถคริติคบอกชี้แนะได้ง่ายขึ้นว่ากายภาพที่คุณสร้างมาเนี่ย
ภาษาที่คุณเลือกใช้เนี่ยมันเหมาะสมกับโครงการนั้นอย่างไร intention กับ abstract หรือความเป็นนามธรรมเนี่ยมันอยู่ในระดับเดียวกันมันแทบจะอยู่ในโลกเดียวกันของมันก็คือโลกของความเป็นนามธรรมก่อนที่จะถูกเราดึงออกมาแล้วใส่คาถามันเข้าไปในสิ่งที่เป็น physical สิ่งหรือวัตถุทางกายภาพนั่นเองทุกคนดูอันนี้เราเรียกว่าอะไรใช่มันคือภาษามีใครรู้ความหมายของมันบ้างไหมเฮ้ยรู้ได้ไงไอ้เซอร์ไพรส์ไม่คิดว่ามีคนรู้เนี่ยไอสเตคุรุโยะเนี่ยฉันรักเธอญี่ปุ่นไงใช่จีนไอใช่ไหมอันนี้จีนอันนี้ญี่ปุ่นอันนี้เรามาจากญี่ปุ่นอันนี้ลิบิทภาษาเยอรมันแต่ว่ารัฐอันนี้เรามันเป็นอาหรับอ่ะมันออกเสียงว่าเอาหอบอะไรประมาณนี้แล้วก็ลามัวภาษาฝรั่งเศสใช่อันนี้คือภาษาที่เราสื่อสารนะ intention ก็คือเรากำลังสื่อสารสิ่งที่เรียกว่าสิ่งที่ทำให้หัวใจเราพองโตเราไม่รู้จะบรรยายยังไงอ่ะเราก็เลยเขียนว่ามันคือรักใช่ไหมถ้าเกิดสมมติว่าเราใช้ physical thing เวลาเราจะพูดคำว่ารักกับใครสักคนเนี่ยเราต้องรู้สึกสั่นสะท้านเคมีในร่างกายหลั่งสารบางอย่างออกมาหรือว่าคำเดียวสิ่งเดียวต้องแปลว่าสิ่งเดียวพอมันสื่อสารต่อให้มันมีคำว่าภาษาเนี่ยซิมโบลก็เป็นรูปหัวใจถูกป่ะเราแค่เราติดสติกเกอร์วันวาเลนไทน์ให้รุ่นพี่คนไหนตอนม.6ในวันวาเลนไทน์เนี่ยมันก็คือการสื่อสารพี่หนูขอแปะสติกเกอร์หน่อยได้มั้ยคะอะไรเงี้ยบางครั้งเนี่ยการสื่อสารว่าเรารักเนี่ยเราแทบไม่ต้องพูดภาษาหรือส่งซิมโบเลยแค่เรายื่นแหวนให้เนี่ยก็ร้องไห้กันจะเป็นจะตายอยู่ละเพราะว่าตอนที่นั่งคุกเข่าไปทับเล็บขบเขาดีเหล่านี้ intention เหล่านี้ความตั้งใจที่เราจะสื่อสารความรู้สึกบางอย่างผ่านทั้งภาษาซิมโบลแล้วก็ physical thing สิ่งที่เรามักเจอเสมอที่เราพูดในต้นโชว์ก็คือเราจะเจอ2สิ่งนี้เวลาเราพูดคุยแทบจะทุกช่วงเวลาเลยด้วยซ้ำคือการสื่อสารแบบตรงไปตรงมากับการสื่อสารแบบทางอ้อมอ้อมไปอ้อมมาไม่ยอมบอก intention ตัวเองจริงๆสักทีว่าต้องการอะไรมันไม่ใช่เรื่องผิดปกติอะไรที่มนุษย์จะมีความซับซ้อนความซับซ้อนทางด้านอารมณ์ความซับซ้อนทางสติปัญญาเนี่ยบางอย่างมันก็ไม่สามารถพูดได้ตรงๆในณเวลาขณะนั้นใช่ไหมเวลาเราพูดเลยตรงๆไม่ได้เราก็จะอ้อมไปอ้อมมาป่วยมีปัญหามีความเครียดอะไรเงี้ยก็คือมันก็คือวิธีการที่เราจะพูดอ้อมๆแหละว่าเรามีประสบกับสภาวะบางอย่างเนาะเพื่อให้ผู้รับสารได้รู้สิ่งนี้ไม่ได้แค่การสื่อสารอย่างเดียวนะสิ่งนี้ยังพูดถึงเวลาเราอ่านหนังสือเหมือนเราอ่านคาหยิบลิบลานบทกวีส่วนใหญ่เป็นการสื่อสารความหมายผ่านคำพูดผ่านความไพเราะของภาษาบางครั้งกวีก็ไม่ได้สื่อสารมันอย่างตรงตัวผู้อ่านเนี่ยจะต้องตีความต้องอินเทอร์เพรตมันออกมาบางครั้งการเขียนทีซิสหรือการเขียนหนังสือเนี่ยต้องใช้เขาใช้คำว่าพาราเฟสคือถอดความออกมาเพื่อให้รู้ว่าต้นทางของข้อมูลที่เราได้มาเนี่ยกำลังสื่อสารอะไรในงานของเราทำไมเราถึงเอาเขามาอ้างอิงนั้นบางครั้งเวลาเราทำงานศิลปกรรมในช่วงของการทำรีเสิร์ชข้อมูลเนี่ยเราก็ต้องตีความเหมือนกันว่าเฮ้ยข้อมูลที่เรามาเนี่ยอ้างอิงมาเนี่ยเชื่อถือได้ไหมเชื่อถือได้มากน้อยแค่ไหนสิ่งที่เขาเขียนเนี่ยมันส่งผลกระทบต่องานเราอย่างไรหรือทำให้เราเกิดความรู้สึกที่จะเอามาใช้ประโยชน์หรืออะแดปทีฟออกมาให้เป็นงานออกแบบได้อย่างไรคอมมูนิเคทแบบอินเดเร็กนี่แหละคือตัวที่เรามักจะเจอเสมอคือมีนัยยะมีความหมายแฝงมีอิมพลิเคชันถ้าสถานการณ์ก็แบบจานเอาห้องน้ำไหมคะจานบอกเออมีห้องน้ำก็คือเดเร็กตรงเลยหรืออาจารย์อุ้มชอบบ้านไทยแต่ไม่ชอบบ้านเสื่อมไทยเนี่ยแหละคืออิมพลิเคชันเฮ้ยมันมีความหมายแฝงว่าอะไรวะทำไมบ้านไทยกับบ้านเรือนไทยไม่เหมือนกันแล้วเราส่วนใหญ่มนุษย์โดยทั่วไปพอเราได้ยินอะไรอย่างเงี้ยเราจะชอบโป้งบ้านไทยคือบ้านเรือนไทยเราขาดการรีเสิร์ชเราขาดการตีความหมายเราจะเข้าใจว่าบ้านไทยกับบ้านเรือนไทยเหมือนกันซึ่งไม่ได้หมายความว่าบ้านไทยกับบ้านเรือนไทยเหมือนกันแต่สิ่งที่มันคริติคอลหรือที่มันน่ากลัวสุดคือเราเอาประสบการณ์ความเข้าใจของเราไปวัดว่าสิ่งเนี้ยคือสิ่งที่ยูเซอร์ต้องการเพราะงั้นกระบวนการการออกแบบอะมันหนีไม่พ้นยังไงทุกคนต้องเอาข้อมูลดิบช่วงของการ explore หรือการ gathering ข้อมูลเหล่านั้นเนี่ยมาคัดกรองเพื่อได้ข้อมูลที่ชัดเจนว่าตกลงบ้านไทยหรือบ้านทรงไทยคืออะไรเหมือนหรือต่างกันอย่างไรถ้าเหมือนกันเราจะมาใช้อย่างไรถ้าต่างกันเราจะอธิบายให้ผู้ใช้หรือ user ต้องเข้าใจได้อย่างไรว่านี้มันคือความต่างเราจะเห็นว่าคนที่ทำงานในฝั่งศิลปะไม่ว่าจะเป็น architect painter sculptor poet composer หรือ artist ต่างๆเนี่ยจะมีวาระของการได้พรีเซนต์งานแบบ direct โดยเฉพาะ architect เนี่ยจะมีวาระการได้พรีเซนต์งานแบบ direct โดยใช้ speaking language และ body language ตอนที่ได้พรีเซนต์งานกับ client beholder ถ้าเป็นประกวดแบบก็คือมีกรรมการแต่เราไม่ได้ยืนอยู่หน้างานเราตลอดเวลานั่นหมายความว่า
เมื่อไม่มีเราอยู่ตรงนั้นงานจะต้องสื่อสารตัวมันเองมันคือการสื่อสารแบบทางอ้อมมันคือการสื่อสารผ่าน language symbol แล้วก็กายภาพนั่นหมายความว่าทุกครั้งที่เราตีความหมายเหมือนกับที่เราฝึกเวลาเรามองงานออกแบบของเราเวลานั่งทำงานเราต้องถามว่าเฮ้ยงานที่เราตัดเนี่ยมันมีความหมายอะไรกับโปรเจกต์เราวะงานที่อาจารย์ให้เราทำเนี่ยมันมีความหมายอะไรกับการเรียนรู้ของเราวะมีนักศึกษาบอกผมกันว่าเขาไม่สามารถออกจากการมองเห็นภาพของบ้านเดิมๆได้ผมบอกไม่แปลกเพราะว่าถ้าทุกคนออกจากประสบการณ์เดิมๆได้ง่ายเนี่ยไม่ต้องมีอาร์คิเทคเพราะทุกคนไม่เคยเข้าใจว่าทุกอย่างมีความหมายเราแค่ต้องเปลี่ยนทุกคนต้องเปลี่ยนมุมมองจากบิลดิ้งเป็นอาร์คิเทคเจอร์วิธีง่ายสุดคือมันมีความหมายอะไรวะมันมีความหมายที่คือมันมีความหมายในการที่เราจะใส่ความเข้าใจเราผ่านกายภาพเหล่านั้นอย่างไรได้บ้างผ่านความรู้สึกของผู้ที่เข้าไปอยู่ในสเปซของเราอย่างไรได้บ้างเรารีแคปอีกนิดก็ได้อะอาร์คิเทคใช่ไหมเราสื่อสารงานผ่านสเปซและแมสเพนเตอร์ Painter, เราสื่อสารผ่านเฟรมผ่านการใช้สีผ่านการจัดคอมโพสิชันแบบ2มิติต่อให้มันดูเป็น3มิติมันคือการใช้สีและเงาที่ทำให้เกิดการรับรู้3มิติความลึกของเปอร์สเปคทีฟสกาวเตอร์ก็คือช่างปั้นผู้ที่เป็นประติมากรประติมากรก็จะสื่อสารผ่านบอดี้แลงเกจอย่างเช่นสีหน้าและท่าทางใช่ไหมก็จะปั้นงานผ่านท่าทางผ่านกล้ามเนื้อที่กำยำเพื่อสื่อสารถึงความเชื่อในยุคนั้นอย่างเช่นมันมีคำถามเราไม่ชัวร์นะมันมีคำถามว่าทำไมรูปปั้นกรีกถึงกล้ามใหญ่กว่าอวัยวะเพศรูปปั้นกรีกส่วนใหญ่จะเป็นเพศชายยืนเปลือยกายเขาบอกว่าให้ใช้สมองมากกว่าอารมณ์เขาไม่ต้องการให้โฟกัสที่ไข่ใหญ่ๆเขาให้โฟกัสที่กล้ามเนื้อความงามของทั้งตัวคือมันคือในยะใช่ไหมมันคืออิมเพรสชันที่บอกว่าชนชาติไอเนี่ยชนชาติไอที่เป็นชาวกรีกเนี่ยเราใช้ตรรกะและเหตุผลนั้นกล้ามเนื้อส่วนอื่นเนี่ยมันจะใหญ่กว่ากล้ามเนื้อที่ใช้อารมณ์เป็นตัวนำใช่ไหมใครใช้เหตุผลในการนำความรู้สึกทางเพศบ้างในห้องนี้ไม่มีเนาะถ้ามีจะถามว่ามันทำไงวะ เอาไว้ก้าเหรอนั่นแหละคือในยะใช่ไหมคอมโพเซอร์สื่อสารในยะผ่านตัวโน้ตใช่ไหมลองไปฟังวิวาดีดูไม่ว่าจะเป็นวินเทอร์ซัมเมอร์ออทัมหรือสปริงเนี่ยเขาก็จะมีเมโลดี้ที่เราเหมือนฟังเพลงวอลต์ดิสนีย์อ่ะเฮ้ยฟังแล้วเราทำให้เกิดความรู้สึกว่าเราสัมผัสได้ถึงบรรยากาศของฤดูกาลเหล่านั้นเพลงเจไดใช่ไหมทำไมฟังรู้สึกฮึกเหิมถ้าใครเคยดูเจไดถ้าใครเป็นแฟนสตาร์วอลจะรู้ว่าตอนที่เจไดสามารถปลดปล่อยอะไรบางอย่างได้อ่ะตื่น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 หรือพวกเองลองไปทำความเข้าใจลองใช้ประสบสัมผัสประสาทสัมผัสอย่างอื่นมากกว่าสายตาเพอร์เซปมันดูเก็บไว้มันเป็นข้อมูลคลังข้อมูลที่อยู่ในความรู้สึกหรือแม้แต่แอสติกอย่างอื่นไม่ว่าจะเป็นเพอร์ฟอร์แมนซ์สเตจเพอร์ฟอร์แมนซ์ก็คือนักแสดงใช่ไหมนักเต้นแสดงในยะออกทางท่าทางโดยเฉพาะพวกคอนเทมโพรีแดนซ์หรือบัลเล่หรือพวกนี้หรือแอสติกที่เป็นนักร้องนักดนตรีทั่วไปใช่ไหมครับรูปนี้สื่อสารอะไรนี่กำลังเข้าสู่มุมมองที่เป็นเตะมากขึ้นแล้วนะภูเขาอะนะภูเขาอะมีใครไม่มีใครมองว่ามันเป็นการแบ่งพื้นที่เป็น2พื้นที่มั้งหรอในยักษ์ทางศิลปกรรมหน้าที่พื้นฐานของสถานีคือการแบ่งพื้นที่ระหว่างสเปซภายในและสเปซภายนอกบอลลี่ป่ะทันทีที่สถานีเริ่มกำหนดขอบเขตอะไรบางอย่างขึ้นมาศิลปกรรมเริ่มทำงานแล้วใช่ไหมเพราะเราเป็นสถานีแล้วนี้ล่ะหมายถึงอะไรมันคือไอเดียของการแบ่งพื้นที่ง่ายๆโดยใช้อิเลเมนต์ทางศิลปกรรมแบ่งพื้นที่2ส่วนเท่ากันสังเกตนะบอลลี่บางๆมีขีดขั้นเริ่มแบ่งแพลตฟอร์มอันนี้ก็คือไอเดียเบสิกพื้นฐานของสถาปัตยกรรมเราแบ่งพื้นที่ระหว่างสเปซภายนอกกับสเปซภายในโดยการยกสเต็ปขึ้นมาแต่สเปซภายในเนี่ยก็เกิดการแบ่งพื้นที่ในตัวมันเองเครื่องมือที่3คือการยกสเต็ปขึ้นมาเพื่อแบ่งพื้นที่ภายในกับภายนอกแต่พื้นที่ภายในก็ถูกแบ่งด้วยอิเลเมนต์ของการแบ่งพื้นที่ระหว่างสเปซ1กับสเปซ2ตัวนี้ก็คือการแบ่งสเปซโดยการเปลี่ยนระดับตรงนี้แบ่งสเปซด้วยการเปลี่ยนระดับของระนาบแนวนอนด้านบนจะเห็นเป็น2วอลลุ่มอันนี้แบ่งพื้นที่โดยการใช้การเอนโคเชอร์นี่คือการสื่อสารความหมายของการแบ่งสเปซแต่เพราะประสบการณ์เดิมที่เราคิดว่ามันต้องมีการใช้งานเราเลยคิดว่ามันต้องมีการใช้งานเพราะงั้นเราถึงบอกว่าบางครั้งเราต้องค่อยๆแยกแยะเครื่องมือในการให้ความหมายสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยตอนนี้มันเกิดสิ่งนี้ขึ้นคือ signifying กับ signifier signifying คือการแสดงความหมายในขณะที่ signifier คือสิ่งที่มีความหมายมันแล้วมันเกิดขึ้นพร้อมกันได้ยังไงนะเราจะเห็นว่า signifying เนี่ยก็คือลักษณะขององค์ประกอบทางศิลปกรรมโดยพื้นฐานที่พูดถึงการแบ่งสเปซ signifying เนี่ยก็เป็นเหมือนกับตัวอักษร symbolic หรือ physical thing เรามองเห็นมันได้เรารู้มีความหมายอะไรเรารู้ว่าสิ่งเหล่านี้กำลังจะสื่อสารถึงบางสิ่งบางอย่างที่ยังไม่ปรากฏตัวตนเพราะงั้นสิ่งที่มาพร้อมกันคือมันกลายเป็นarchetype หรือวิธีการแบ่งเครื่องมือ6เครื่องมือในการแบ่งพื้นที่ที่ทำให้เกิดการแบ่งสเปซที่เท่ากันเห็นป่ะ
ความหมายมันโผล่มามันมีความหมายถึงการแบ่งสเปซแค่นี้เองเราไม่ให้ผู้หญิงท่องจำนะเว้ยเลคเชอร์นี้ไม่ต้องการให้ผู้หญิงท่องจำแต่ต้องการให้ผู้หญิงวิเคราะห์ถึงความหมายทุกสิ่งที่ผู้หญิงครีเอทมันขึ้นมามันมีความหมายอะไรวะในการหันหัวนอนไปทางนี้มันมีความหมายอะไรกับการวางห้องน้ำไว้ตำแหน่งนี้มันการสื่อสารอะไรที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานของมนุษย์หรือในยะทางศิลปกรรมเพราะงั้นเจตนาในที่นี้ที่เรากำลังเรียนเนี่ยมันพูดถึงในยะทางศิลปกรรมที่ถูกบันทึกมาในการสื่อสารผ่านวัตถุกายภาพมันเลยหมายถึงการบ่งชี้หรือระบุเจาะจงความหมายของสิ่งใดสิ่งหนึ่งทั้งสภาวะหรือเหตุการณ์ที่สอดคล้องกับบริบทที่สำคัญมันต้องสะท้อนประสบการณ์ของผู้อยู่อาศัยเพราะงั้นทุกสิ่งที่เราทำตอนนี้เนี่ยเรากำลังอยู่ในช่วงของการก่อรูปทางศิลปกรรมก่อรูปความหมายของการปิดล้อมพื้นที่หรือโดยง่ายสุดคือความหมายของการก่อรูปพื้นที่ที่มนุษย์สามารถเข้าไปใช้งานได้โดยสะดวกและสบายที่สุดเราถึงพูดกันถึงการจัดวางพื้นที่ที่มนุษย์เดินเข้าไปถึงได้ใช้งานได้พื้นที่ที่อุปกรณ์พวกมันจะต้องถูกขยับออกมาแล้วเรายังใช้งานได้